วันที่53กันแล้วนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับผมนะขอโทษด้วยครับคือมันเป็นคูณ2อยู่ด้านหลังตัวนี้แหละครับนะไอ้ตู้ไอติมครับผมแล้วก็ใช้น้ำมันเยอะกว่าตู้เย็นธรรมดาครับแต่ก็ถือว่ายังคุ้มกว่าอยู่ดีครับตอนนี้เรามาที่ปัญหาหลักของเรากันดีกว่าครับคือน้ำมันของเราเนี่ยหมดละผมจะต้องขับรถออกไปนะครับผมเพื่อไปเอาน้ำมันมาแล้วก็ผมไปส่องแมปของโปรเจกต์ซอมบอยมานะครับนะมันจะมีพื้นที่แห่งหนึ่งนะครับที่เป็นสถานที่มีของที่น่าสนใจอยู่นะครับนั่นก็คือแอนทิโอเว่นสีเขียวๆที่อยู่ในบ้านนะครับนะผมเอามาตั้งไว้แล้วครับเพราะว่าผมต้องการมาอีกเตาหนึ่งครับผมและสถานที่นะครับนะมันก็อยู่ใกล้ๆกันนี่เองครับในริเวอร์ไซด์นะครับมันมีอยู่ที่หนึ่งนะครับที่มีไอ้เจ้าเตาตัวนี้อยู่นะครับนะแล้วก็ผมได้ปูถนนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับนับว่าเป็นเรื่องที่ดีครับโอ้ย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 ชนสตาร์ทลืมหน้าลืมหลังนะครับนะผมลืมล็อกประตูบ้านหรือเปล่าครับเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เลี้ยวออกมาเลยครับเนี่ยก็เชื่อมกับถนนตามที่วางแผนเอาไว้นะครับนะง่ายครับผมสบายเลยครับเอาล่ะเคลียร์แล้วครับเดี๋ยวรีบเติมน้ำมันเลยดีกว่าสำหรับสถานที่ที่ผมจะไปนะครับนะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนี่แหละครับต้องไปทางโรงงานล้างครับผมแล้วก็ผ่านไปครับผมจริงๆอ่ะผมควรจะเอาเครื่องเจเนเรเตอร์ติดรถคันนี้ไปด้วยนะครับนะแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องย้อนกลับมาเพื่อมาเติมน้ำมันที่นี่เป็นกิจจลักษณะอยู่ดีครับเพราะว่าถ้าไปจอดที่โรงงานครับผมก็ไม่มั่นใจว่าตรงนั้นอ่ะซอมบี้มันจะเยอะหรือเปล่าครับอย่างน้อยที่เนี่ยเราเคลียร์ตามเส้นทางตลอดแนวไว้แล้วครับมั่นใจได้เลยว่าก็จะไม่มีซอมบี้สปอนใน 2-3 วันแน่ๆครับโอ้โหเยอะมากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหทำไมซอมบี้มันเยอะอย่างเงี้ยครับเนี่ยแปลว่าซอมบี้ที่อยู่ฝั่งโรงงานน่าจะได้ยินเสียงปืนจาก NPC อะไรพวกนี้แล้วครับมันเลยมามุงแถวๆนี้นะแต่เยอะเกินไปไหมเนี่ยขากลับผมว่าเรากลับเส้นนี้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าน่าจะมีฝูงใหญ่ที่แบบว่าเยอะมากๆยืนขวางตลอดแนวครับผมว่าคงต้องกลับเส้นรองครับผมคือขับเข้าไปในเมืองอุทยานอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับคือเราคงต้องเปลี่ยนแผนครับผมได้ของจากสถานที่พิเศษตรงนั้นแล้วนะครับผมก็จะกลับบ้านเลยนะครับนะน้ำมันก็เอาเท่าที่ได้นี่แหละครับก็คือเติมใส่รถยนต์เพื่อเป็นขากลับ1ถังแล้วก็ขับกลับบ้านครับเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีถ้าเจอมันฝูงใหญ่เยอะขนาดนี้ผมว่าเราย้อนกลับมาไม่ได้แล้วล่ะครับมันเยอะเกินไปครับนี่ครับผมเข้ามาทางนี้แหละครับมันจะเป็นบ้านร้างทั้งหลังเลยครับผมก็แทบจะไม่มีของอะไรอยู่เลยครับนอกจากแอนทิคโอเว่นที่เราจะมาเก็บนี่แหละครับส่วนปริมาณซอมบี้ผมไม่รู้นะว่าจะมีเยอะหรือมีน้อยนะแต่รู้แค่ว่าที่นี่ไกลปืนเที่ยงครับโอ้โหหยุดก่อนเลยครับวิ่งโอ้โหวิ่งใส่ผมเลยอ่ะอันนี้เราเรียกกันว่าอีเวนต์นะครับคุณผู้ชมครับคือถ้าเกิดว่ามีคนงานก่อสร้างเนี่ยเขามายืนออกันแถวๆรถปิกอัพคันหนึ่งแล้วก็มีกลวยส้มวางขวางอยู่นะครับคือเหมือนกับประมาณว่าเขามาซ่อมทางครับผมแล้วเขาโดนซอมบี้กัดอยู่ในป่าอะไรเงี้ยครับผมอีวนี่ครับผมพิกแอคครับผมเป็นอาวุธอย่างหนึ่งนะครับนะคือประเภทเหมือนกับไม้เบสบอลล่ะครับผมไม่มั่นใจนะว่าใช้ทำอะไรได้บ้างส่วนรถคันนี้ล่ะครับเป็นยังไงบ้างเล่นขวางโอ้โหแล้วของเต็มหลังรถเลยครับมีแต่ของใช้งานได้ทั้งนั้นเลยปัญหาไม่ได้อยู่ตรงอะไรหรอกครับแล้วจอดขวางทางเนี้ยแล้วเราจะไปยังไงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเดินเข้าไปดีกว่าครับคุณผู้ชมครับถ้าเจออะไรดีๆเดี๋ยวเราค่อยขับรถเข้าไปดีกว่าเนาะพื้นที่ทั้งโซนจะเป็นบ้านร้างครับผมแล้วก็เป็นพื้นที่ของบริษัทตัดไม้เก่านะแต่ถึงมันจะร้างก็ระวังนะครับมันมีซอมบี้อยู่นะหูเป็นไซต์ก่อสร้างย่อมๆแห่งหนึ่งเลยครับอันนี้คืออะไรครับเครื่องผสมปูนเหรอลองยกไปตั้งอยู่บ้านไหมคุณผู้ชมครับเผื่อมันจะทำอะไรได้บ้างครับผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าเราต้องมาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับในแพท 41.65 นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับสภาพเหมือนกับบ้านร้างเลยครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตรงเนี้ยเขาตั้งใจจะสร้างเป็นอะไรหรือเปล่านะครับนะเพราะว่าเหมือนเขาว่าเขาสร้างบ้านใหม่ขึ้นมาแถวๆนี้ครับผมเผลอๆอาจจะให้แบบว่าเป็นชุมชนใกล้กับอุทยานก็ได้มั้งครับคือเกมเนี้ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีสตอรี่ครับผมแต่ว่าเขาจะซ่อนเป็นเหมือนกับอีสเตอร์เอ็กแล้วก็เป็นเหมือนฉากให้ดูครับผมให้เราคิดแล้วก็ปฏิบัติต่อเองครับผมไม่เข้าไปค้นบ้านหลังไหนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะเป็นบ้านร้างหมดเลยครับของก็เฟอร์นิเจอร์ก็ส่วนใหญ่ไม่มีอะไรใช้ได้เลยครับลุกเร็วอีกนะมีโรงงานอยู่ด้วยครับ CJE Corp เป็นโรงงานตัดไม้หรือเปล่าครับเนี่ยแต่น่าจะเป็นโรงงานล้างเหมือนกันแหละครับ
ยอมรับนะว่าทีมอาร์ตเขาแต่งสวยนะคุณผู้ชมครับพวกบรรยากาศรกร้างหรือว่าบ้านเละเทะเงี้ยครับผมคือไม่ใช่ว่าเขาทำสวยแค่ตัวแบบว่าบ้านในเมืองหรืออะไรเงี้ยนะครับนะพวกฉากอะไรเงี้ยก็ทำสวยเหมือนกันนะครับนะคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งครับคือผมแค่มาสำรวจพวกผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันครับแล้วก็ไม่คิดจะมาด้วยครับผมมีลังเก็บของครับมีอะไรเหลือไหมเอาล่ะมีแบตเตอรี่มีคลับแฮมเมอร์โอ้โหมีปุ๋ยด้วยครับอาจจะเป็นเพราะว่าผมอัพสกิลลัคกี้มามั้งครับคุณผู้ชมครับมันก็เลยได้ของดีมาเยอะนะเพราะถ้าคุณผู้ชมเล่นแบบปกติเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้ของเหมือนที่ผมได้นะครับนะเอาเป็นว่าก็ไม่ใช่สถานที่ที่แนะนำให้มาค้นหาของหรอกครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรอยู่แล้วว่าแต่มีสีชมพูด้วยครับเนี่ยเอากลับบ้านดีไหมครับเอาไปทาสีเล่นโอ้ยเลอะเทอะครับเนาะว่าแต่ผมขึ้นมาทางไหนครับเนี่ยนี่แหละครับของดีที่เราจะมาที่นี่กันนะครับนะผมแค่ไปแวะดูที่โรงงานก่อนเฉยๆครับว่าเฮ้ยๆๆๆๆเจ้าของบ้านค่อนข้างดุนะครับเนี่ยนี่แหละครับที่นี่แหละครับเพราะว่ามันเป็นบ้านหลังเดียวนะครับผมที่อยู่ในพื้นที่รกร้างนะครับนะถ้าเกิดว่าจะมายึดจริงๆก็คงจะต้องเป็นบ้านหลังนี้แหละครับนี่ครับผมของที่อยู่ที่พื้นนะครับมันคือกับดักครับคุณผู้ชมครับมันเป็นกับดักของแท็บสกิลแท็บปิ้งเลเวลสูงๆนะครับนะเราสามารถเอามาใช้ได้เลยครับนี่แหละครับก็คือว่าบ้านหลังนี้เขาคาบเก็บเอาไว้ให้เราแหละครับเราก็เลยมาสามารถเอามาฟาร์มโอ้มีทีวีรีโมทด้วยครับของดีแล้วนี่ผมเก็บไว้เลยหายากครับทีวีรีโมทแล้วนาฬิกานี่มันใช้งานได้ไหมครับเนี่ยรู้สึกว่าวอลคล็อกเป็นแค่ของประดับตกแต่งนะครับนะมันไม่ได้บอกเวลาหรือบอกนาฬิกาอะไรทั้งนั้นนะครับนะดูหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างก็มีกับดักตัวนี้แหละครับที่พร้อมใช้งานทั้ง3อันเลยครับแล้วก็มีของใช้ต่างๆด้วยนะครับนะหลักๆก็คือมีแค่บ้านหลังนี้แหละครับผมที่เป็นของดีนะครับนะเดี๋ยวผมไปเลื่อนรถมาก่อนนะครับอุ้ยไปเหยียบกลวยเข้าครับสำหรับตำแหน่งของแอนติโอเว่นที่มันจะสปอนในฉากแน่ๆนะครับนะมันอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ครับผมจอดจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเปิดแผนที่ให้ดูจากริเวอร์ไซด์นะครับผมขับมาไกลพอสมควรครับผมมันจะอยู่แถวๆอุทยานใต้ๆพอดีครับผมด้านล่างตรงนี้แหละครับบ้านหลังนี้นะครับนะคุณผู้ชมครับจะยกไปได้นะครับนะก็ต้องมีสกิลด้วยครับผมจากตำแหน่งที่ผมเปิดให้ดูนะครับนะแถวๆนี้มันไม่ค่อยน่าอยู่อาศัยเท่าไหร่หรอกครับเพราะว่ามันไม่มีแหล่งน้ำด้วยถึงแม้จะมีพวกบรรดาสิ่งก่อสร้างนะครับนะแต่ว่าสถานที่ก็ไม่ค่อยทำสวยเท่าไหร่ครับไม่น่าอยู่นั่นแหละครับเนาะทีนี้เอ้ยลืมกระเป๋าครับโถเอ้ยเกือบรอแล้วครับโรงงานที่ผมพาไปดูนะครับก็ไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมครับก็ไม่ต้องเสียเวลามานะครับบ้านพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นบ้านร้างครับผมเฟอร์นิเจอร์ก็คือผุพังไปหมดแล้วครับไม่ค่อยมีของอะไรอยู่แล้วล่ะครับก็ไม่ต้องมาเสียเวลาหานะนี่แหละครับสภาพภายในคือข้อดีของที่นี่อีกอย่างหนึ่งนะครับคือบ้านเกือบทุกหลังนะครับจะมีเตาผิงอยู่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมแบบว่าหาที่แบบว่าพักหรือว่าที่ที่แบบว่าไกลห่างจากซอมบี้ไม่ได้จริงๆนะครับนะมาที่นี่ก็โอเคครับเพราะว่าที่นี่นะครับจะมีพวกบ้านที่มีเตาผิงอยู่พอสมควรเลยครับเอาละครับสำหรับเอพิซอดนี้ก็ต้องขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับคุณผู้ชมครับมาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับถือว่าพามาเปิดหูเปิดตาที่แปลกๆนะครับนะที่มีอยู่ในริเวอร์ไซด์นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ